ีค่ะวันนี้กลับมาพบกับรายการ Facebook Live ของโรงพยาบาลศิริครินทร์กันอีกครั้งนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะร่วมพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจนะคะในหัวข้อความดันโลหิตสูงเพชฆาตทำลายหัวใจนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธีรยุทธ์เอกโรจนากุลแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลศิริครินทร์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องพูดว่าโรคหัวใจค่ะเป็นโรคที่ทุกคนรู้จักกันนะคะแล้วก็เป็นสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ1 ใน 3ของคนไทยในปัจจุบันใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ปัจจัยเสี่ยงเนี่ยมันมีหลายอย่างมากนะคะใช่ไหมคะคุณหมอซึ่งอย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงอย่างเงี้ยแต่ว่าความดันโลหิตสูงคนที่เป็นบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคเนี่ยแล้วสามารถเสี่ยงเป็นโรคหัวใจได้ใช่ครับวันนี้ค่ะเราก็จะมาร่วมพูดคุยกันว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันน่ากลัวยังไงบ้างนะคะครับมาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยนะคะไม่ทราบว่าโรคความดันโลหิตสูงอะค่ะมันคืออะไรคะครับผมก็ในนิยามนะครับเรื่องความดันโลหิตสูงเนี่ยถ้าเอาคำจำกัดความนะครับก็คือความดันที่สูงมากกว่า140/90มิลลิเมตรตลอดนะฮะแต่ว่าตัวเลขเนี้ยปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะต่ำลงนะโดยที่สมาคมโรคหัวใจของอเมริกาเพิ่งออกอันใหม่มานะฮะนิยามว่าถ้าเกิน130/80เนี่ยถือว่าสูงแล้วนะเพราะเขามีเปเปอร์ชัดเจนว่ากรณีที่ความดันเกิน130เทียบกับคนที่น้อยกว่าเนี่ยความเสี่ยงในการเกิดเส้นเลือดสมองตีบมากกว่า2เท่านะครับแต่ว่าในปัจจุบันเราก็ยังเอาเกณฑ์ที่140/90อยู่ครับค่ะครับแล้วก็สาเหตุนะฮะที่ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงก็คือพวกเนี้ยมีภาวะที่หลอดเลือดมีแรงกระแทกที่สูงนะฮะมันก็จะส่งผลให้หลอดเลือดในวัดต่างที่ส่งไปให้เนี่ยเกิดพยาธิสภาพขึ้นมาได้นะครับที่คุณแล้วอย่างความดันโลหิตสูงค่ะมันเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคหัวใจใช่ไหมคะใช่ครับที่ทราบว่ามันทำให้เป็นโรคหัวใจได้ยังไงคะเพราะในกรณีที่ความดันโลหิตที่สูงขึ้นนะฮะหัวใจจะต้องทำงานหนักขึ้นนะครับแล้วก็แรงที่สูบฉีดเลือดที่สูงมากขึ้นส่งผลให้หลอดเลือดนะฮะโดยเฉพาะหลอดเลือดที่ไปยังหัวใจเนี่ยมีความหนาตัวมากขึ้นแล้วก็แข็งมากขึ้นพอทำงานหนักไปเรื่อยๆเนี่ยหัวใจก็จะเกิดการโตขึ้นในระยะแรกของการปรับตัวเนี่ยอาจจะเกิดหัวใจหนาก่อนนะฮะแต่ถ้าพอหนาไปเรื่อยๆมันก็เกิดการโตยืดขยายขึ้นแล้วก็หัวใจก็ทำงานกล้ามเนื้อบีบได้น้อยลงเกิดใจวายตามมาได้ครับค่ะแล้วนอกจากที่ความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วเนี่ยเรามีปัจจัยอื่นไหมคะที่ทำให้เกิดโรคหัวใจได้ครับผมปัจจัยอื่นๆนะครับที่มักจะเจอร่วมกันก็เช่นโรคเบาหวานนะฮะไขมันในหลอดเลือดสูงนะฮะความอ้วนนะครับแล้วก็พฤติกรรมที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายการสูบบุหรี่นะครับการดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากแล้วก็ปัจจัยทางพันธุกรรมนะครับค่ะแล้วอย่างโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันมีอาการบอกไหมคะว่าอาการแบบนี้เราเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วนะครับก็อย่างที่คุณเก่งได้พูดตอนต้นนะเป็นเพชฌฆาตนะครับเพราะตัวความดันสูงเนี่ยความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่แล้วคนไข้ไม่ค่อยมีอาการนะครับถึงเป็นที่มาที่เขาใช้คำพูดว่าเป็นเพชฌฆาตในความเงียบนะฮะเพราะฉะนั้นอาการส่วนใหญ่คือคนไข้ไม่มีอาการนะครับแต่ถ้าจะมีได้ก็เช่นมีอาการปวดมึนท้ายทอยปวดศีรษะนะครับบางคนมีเลือดกำเดาไหลนะฮะหรือบางคนรู้สึกเหนื่อยง่ายทำอะไรแล้วหัวใจเต้นแรงใจวิวๆนะครับซึ่งก็เจอได้ส่วนหนึ่งในบางคนความดันสูงถึง170-180อาจจะไม่มีอาการอะไรเลยค่ะแล้วอย่างนี้ที่คุณหมอว่าเป็นแบบเพชฌฆาตเงียบเนาะแบบเราไม่มีอาการเงี้ย คุณหมอจะแนะนำว่าอายุเท่าไหร่ถึงควรจะมาตรวจดีคะนี่ความดันสูงนะครับในเดิมที่เท่าที่ทราบกันมาเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ต้องคิดว่าอายุมากถึงจะเป็นความดันสูงจริงๆไม่ใช่ในบางคนนี่อายุน้อยๆก็เป็นได้นะครับเพราะนั้นถ้าแนะนำเลยเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวนี้เครื่องดิจิตอลในการวัดความดันเนี่ยมีขายตามท้องตลาดนะครับเราอาจจะใช้เป็นตัวมอนิเตอร์เองที่บ้านนะฮะถ้าเกิดว่าวัดนะครับโดยการวัดนี่จะต้องเป็นการวัดที่ถูกต้องการวัดที่ถูกต้องหมายถึงจะต้องมีการนั่งพักรีแลกซ์สบายๆก่อนวัด10 นาทีนะฮะแล้วก็วัดเทียบกัน2 ครั้งถ้าตัวเลขที่เราวัดได้นี่เกิน140/90ต้องเอกใจแล้วไม่แน่เราจะเป็นความดันโลหิตสูงจริงก็แนะนำให้มาพบแพทย์คือให้รีบมาเข้ามาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลนะคะเราสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงนะคะคุณหมอไม่ทราบมีอะไรบ้างโอเคสาเหตุของความดันโลหิตสูงนะครับแบ่งเป็นหลักๆคือ2 ประเภทครับประเภทแรกก็คือกลุ่มที่เราพูดกันโดยทั่วไปคือความดันโลหิตสูงชนิดที่ไม่มีสาเหตุ 95% นี้มักเป็นชนิดนี้ซึ่งสาเหตุหลักไม่มีแต่ว่าสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่างๆเช่นการไม่ออกกำลังกายความอ้วนการดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่แล้วก็กรรมพันธุ์นะฮะแล้วก็การกินอาหารโดยเฉพาะอาหารเค็มนะฮะส่วนกลุ่มที่2คือความดันโลหิตสูงชนิดที่มีสาเหตุความหมายก็คือมีสาเหตุอื่นที่ทำให้เกิดความดันสูง
นะมักจะเกิดในคนที่อายุน้อยนะครับหรือคนอายุมากก็ได้ซึ่งไม่เคยเป็นความดันโลหิตสูงมาก่อนแต่อยู่ดีๆความดันสูงขึ้นเฉียบพลันนะโรคพวกนี้ก็เช่นที่เจอบ่อยๆเลยนะครับโรคทางเดินหายใจอุดกั้นตอนนอนนะครับภาวะอ้วนนะครับโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษโรคต่อมหมวกไตทำงานผิดปกติหรือผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์แล้วทำให้เกิดความดันโลหิตสูงก็ได้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นภาวะอ้วนหรือโรคอ้วนอย่างเงี้ยคืออยากจะคือเกณฑ์อยากทราบว่าเราจะน้ำหนักเท่าไหร่คะถึงจะคิดว่าตรงเนี้ยอ้วนแล้วนะโดยเกณฑ์นะครับเราก็จะมาดูที่ดัชนีมวลกายนะโดยเกณฑ์เนี่ยเขาจะเอาเรื่องของน้ำหนักเทียบกับส่วนสูงเป็นเมตรถ้าดัชนีมวลกายเกิน25นะฮะก็เท่ากับน้ำหนักเกินละแต่นิยามคำว่าอ้วนคือต้องมากกว่า30ครับค่ะแล้วอย่างนี้เราสามารถป้องกันโรคความดันโลหิตสูงได้ไหมคะคุณหมอโอเคฮะในหลักง่ายๆเลยครับอย่างที่เรียนไปตอนต้นก็คือพฤติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความดันสูงอันแรกคืออาหารเค็มปัจจุบันที่เราทานอาหารกันนะครับพวกเครื่องปรุงไม่ว่าจะเป็นการใส่น้ำปลาซีอิ๊วซอสเนี่ยส่วนใหญ่1ช้อนก็เกินละเกินปริมาณโซเดียมที่ร่างกายควรจะได้ต่อวันครับอันแรกคืออาหารเค็มอันที่2คือร่างกายไม่ค่อยได้ขยับไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอันที่3ที่พูดไปคือดัชนีมวลกายเรื่องของความอ้วนอันที่4การดื่มแอลกอฮอล์นะฮะในคำแนะนำเนี่ยคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยไม่ได้พูดถึงขนาดว่าต้องงดแอลกอฮอล์เพียงแต่ว่าต้องลดในปริมาณของแอลกอฮอล์ส่วนบุหรี่นี่ต้องงดเลยบุหรี่นี่ไม่ได้นะครับงั้นเดี๋ยวต่อไปนะคะจะเป็นช่วงตอบคำถามนะคะสำหรับใครนะคะถ้าเกิดมีคำถามหรือข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าโรคหัวใจนะคะก็สามารถทิ้งคำถามไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะมาตอบนะคะคำถามแรกเลยนะคะคำถามแรกคือมีคนถามมาว่าวิธีการดูแลตัวเองเมื่อเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะคะต้องทำยังไงบ้างครับอันแรกนะครับก็ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็ได้แก่หนึ่งเรื่องของการกินอาหารและอาหารโดยเฉพาะอาหารเค็มนะฮะที่เป็นตัวที่ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นนะครับสองในแง่ของการออกกำลังกายนะครับก็มีวิจัยชัดเจนครับว่าการออกกำลังกายเนี่ยในระยะยาวนะครับสามารถลดความดันโลหิตได้ประมาณ 5-10 มิลลิเมตรต่อหลอดนะครับแต่ในช่วงแรกที่ได้รับการวิจัยว่าเป็นความดันโลหิตสูงตัวเลขยังสูงมากๆเช่น 170-80 เนี่ยยังไม่แนะนำให้ออกกำลังกายต้องคุมให้ดีก่อนนะครับอันที่3ในแง่ของเรื่องของการพักผ่อนลดความเครียดนะครับอันที่4ก็ในแง่ของการลดน้ำหนักตัวแล้วก็อันที่5ในแง่ของการดื่มแอลกอฮอล์นะอันนี้คือในแง่ของปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันที่2คือในแง่ของการกินยานะครับไปหาคุณหมอตามนัดกินยาอย่างสม่ำเสมอไม่หยุดยาเองค่ะคำถามต่อไปนะคะส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงอายุเท่าไหร่คะโอเคฮะคือตรงนี้ไม่สามารถบอกได้โดยเฉพาะความดันโลหิตสูงที่เป็นชนิดที่มีสาเหตุบางคนเกิดในคนอายุน้อยๆได้นะครับเช่นเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษต่อหมวกไตทำงานผิดปกติพวกนี้ในคนอายุน้อยๆก็เป็นได้นะครับความดันโลหิตเป็นความดันโลหิตสูงนานแค่ไหนถึงจะมีโอกาสเป็นอัมพาตอัมพาตหรือว่าโรคหัวใจคะครับในระยะเวลาเนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่เป็นความดันสูงมานานแล้วคุมได้ไม่ดีแต่ตัวเลขอาจจะไม่สูงมากอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งเพราะหลอดเลือดจะมีการหนาตัวมากขึ้นแล้วก็ติดแคบมากขึ้นแต่กลับกันในกลุ่มที่ถ้าเกิดมีความดันสูงมากๆอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาทีเดียวอาจจะเกิดเส้นเลือดสมองแตกได้เพราะนั้นต้องอย่าชะล่าใจไม่ใช่ว่าความดันเราสูงเรายังเป็นมาไม่นานจะไม่เป็นอะไรไม่ใช่คำถามต่อไปนะคะความดันโลหิตสูงและความดันโลหิตต่ำมีความแตกต่างกันยังไงคะโอเคครับในแง่ของความดันโลหิตต่ำนะครับคำนิยามก็คือความดันตัวบนเนี่ยน้อยกว่า90มิลลิเมตรต่อหลอดตัวล่างน้อยกว่า60มิลลิเมตรต่อหลอดซึ่งตรงนี้ยังไม่ถือว่าเป็นโรคนะเราต้องหาว่ามีภาวะอะไรที่ทำให้คนไข้คนนั้นความดันโลหิตต่ำเช่นเป็นผลจากยาร่างกายกำลังขาดน้ำขาดแร่ธาตุหรือเกี่ยวกับระบบประสาทอัตโนมัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนท่าซึ่งมีหลายสาเหตุคำถามต่อไปนะคะเป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วแล้วทานยาเป็นประจำเนี่ยจะส่งผลให้เป็นโรคไตวายจริงไหมคะตรงนี้ผมได้ยินคำถามจากคนไข้เยอะมากนะหลายคนจะเข้าใจว่าการกินยาลดความดันเนี่ยยาเป็นเคมีจะทำให้มีผลต่อไตกินไปเรื่อยไตจะวายจริงๆแล้วคุณหมอที่ดูแลในด้านตรงนี้อยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะให้ปริมาณยาที่เหมาะสมกับคนไข้อยู่แล้วมักจะมีการติดตามค่าผลเลือดของคนไข้เป็นระยะอยู่แล้วเพื่อดูว่ามีผลแทรกซ้อนจากยาหรือเปล่านะฮะซึ่งส่วนใหญ่แล้วความเข้าใจผิดเนี้ยเป็นผลทำให้คนไข้เนี่ยคิดว่าไม่มีปัญหาแล้วก็หยุดยากินไปเองแต่ตัวโรคความดันโลหิตสูงที่เป็นนานๆเข้าเนี่ย
เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไตเนี่ยถูกแรงกระแทกอยู่ตลอดเวลาแล้วมีการที่หนาตัวมากขึ้นตรงนี้ทำให้ไตวายมากกว่าที่เป็นผลจากยาค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่เกิดยังมีคำถามหรือข้อสงสัยอยู่นะคะสามารถทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้นะคะหรือว่าส่งมาทางอินบ็อกซ์ได้นะคะเดี๋ยวทางแอดมินจะให้คุณหมอมาตอบทีหลังนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะนายแพทย์ธีรยุทธ์เอกโรจนากุลนะคะแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลศิริกิติ์มากนะคะขอบคุณค่ะ